เริ่มครับด้วยครับมาถึงแล้วครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเมศาสตร์หมู่ที่4ตำบลเมกอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเฮาเข้ามาที่นี่ก็รู้สึกว่าจะสบายหูสบายตาได้บ่เสร็จสิ้นนี่ต้องบ่ได้เปิดแล้วเออก็ฟังกดเลยนั่นคือเสร็จสิ้นไงอ๋อครับก็สบายหูสบายตานะครับเขียวขจีไปในพื้นแผ่นดินตรงนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกษตรกรนะฮะรวมตัวกันนะครับในชุมชนชุมชนนี้นะฮะเพื่อที่จะปลูกผักปลูกไม้ที่เพื่อสุขภาพนะฮะนั่นก็คือเป็นการปลูกเกษตรอินทรีย์นะฮะมีหลากหลายชนิดนะครับเดี๋ยวคุณปิ่นแก้วนะครับจะพาท่านเข้าไปชมหลายๆที่อะไรแห่งตรงนี้นะฮะว่ามีอย่างพ้องนะครับจุดนี้เป็นจุดที่2ที่เรามาดูงานตรงนี้ครับที่บ้านเมศาสตร์ครับเชิญครับเชิญครับครับเจ้าตอนนี้เขาก็เริ่มชมกันแต่ละจุดละจุดเลยจุดที่เขามาวันนี้เป็นจุดที่สองนะเจ้ามะนาวไรน้ำต้องไปฝากเขาจะมะนาวไรน้ำอยู่ตอนนี้พวกเขามีต้นมะนาวกันเต็มเลยคือน่าจะเป็นมะนาวไรเม็ดนะไม่ใช่ไรน้ำนะเจ้าอาชญชมต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าตอนนี้เขามาอยู่บ้านศาสตร์นะเจ้าบ้านศาสตร์ตำบลแม่กอนบ้านแม่ศาสตร์ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะเจ้าตอนนี้เขามาเป็นจุดที่สองนะเจ้าที่เขาจะแอลกันนะเจ้าก็ชมไปเรื่อยๆนะเจ้าว่าผลิตภัณฑ์เพิ่นมีอย่างคล่องนี่นะเจ้าตอนนี้เจ้าจะพาไปแอลจุดปลูกผักอินทรีย์ของบ้านแม่สาดความจำสักจะเริ่มเสื่อมเลยเจ้าชมต่อไปชมต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าครับแบ่งให้ดูโพนิกนะครับความจำเริ่มเสื่อมแล้วเด้อตากล้องพิธีกรโอ้ตอนนี้พักกันนะเจ้าพักปลอดสารพิษเลยนะเจ้าชื่อเป็นพักอย่างก็หัวหน้ายุทธแบบไฮโดรโปนิกอย่างนี้ค่ะเขาบอกให้ของในภาษาที่นี่นะเออปนไม่ได้ปลูกบนดินนะเจ้าปลูกบนน้ำนะเจ้าแล้วก็ชมไปเรื่อยๆนะเจ้าว่าผลิตภัณฑ์ของปนมีอย่างพ่องนะเจ้าจริงๆทางบ้านเขาพะเยาเขาน่าจะทำกันได้นะเจ้าเนาะในผลิตภัณฑ์ปนอย่างพักปลอดสารพิษเลยนะเจ้าพักสปะสเปดเนาะพักสลัดก็มีนะเจ้าพักมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเจ้าอันนี้กับกลุ่มที่เป็นมาจาก4จังหวัดของเฮานะเจ้ามีจังหวัดพะเยาเนาะจังหวัดแพร่จังหวัดน่านแล้วก็เชียงรายนะเจ้าจะมีแต่คนงามๆทั้งนั้นเลยนะเจ้า อันนี้โอ้พักงามแต่เลยนะเจ้าพักปลอดสารพิษอันนี้คือเพิ่นห้องพักอย่างเจ้าพักสลัดก็พักสลัดพักกาหอมบ้านน้องพักกาหอมอ๋อแบบน้องไฮโดริกใช่ไฮโดริกอันนี้คืออย่างเจ้าโชว์หน่อยแล้วเจ้าโชว์หน่อยแล้วเจ้าพักผลงานแต่โอ้ดูหลากยาวขนาดเลยเจ้าโอ้สุดยอดคนก่องามตัวพักก่องามคนก่องามพักก่องามอากาศดีเขาก็ไปชมเรื่อยๆเลยเจ้าอันนี้เขามาปาคนงามนะเจ้าคนแป้ก็มีคนน่านก็มีนะเจ้าออกพะเยาทีวีเจ้างามทั้งนั้นเลยนะเจ้าทักทายกันได้นะเจ้าทางพะเยาทีวีเขาถ่ายทอดสดนะเจ้าเนาะจะได้ไผ่หันทั่วประเทศเลยเนาะเดี๋ยวมาเขาเก็บขายเออเจ๋ละเจ๋ละพักสปะสเปดเนาะพักสปะสเปดอันนี้พักขมก็ยังมีเลยนะเจ้าอันนี้เอาขั้วใส่ไข่ล้ำขนาดนะเจ้ามีขั้วใส่ไข่แต่กะล้ำแต่อันนี้ถ่ายทอดสดดูใน Facebook ยังได้เลยนะเจ้าของพะเยาทีวีนะเจ้าอย่างก็งามได้ไหมเนาะพริกมาได้ก็งามพอเลยสุดยอดเนาะติดดินบนเนาะน้ำสะดวกสบายมาตอนนี้เขาก็ชมกันไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าอันนี้คืออย่างก็ใบมอนต้นมัมเบอรี่ต้นมอนในบ้านเฮานะเจ้าถ้าเป็นภาษาที่ก็ว่ามัมเบอรี่อีแล้วมัมเบอรี่อันนี้มะนาวนะเจ้ามะนาวไร้เม็ดกับใช่มะนาวไร้น้ำเดี๋ยวท่านเจ้าอันสวัสดีพะเยาทีวีนะเจ้าคนทั่วไปชมกันล่ะเจ้าไปได้ห้องแอลม่วนก็เจ้าโอ้ดีใจครับที่ได้มาเห็นบ้านเมืองหลวงเนาะเนาะแล้วตอนนี้มาแอลบ้านบ้านวัดศาสตร์เจ้าจุดที่สองแล้วปะเนาะจุดที่สองนี่เปิดกำลังเตรียมเข้า
าครับสภาสเปดแล้วเนาะพักหนึ่งโอ้สุดยอดเลยสดๆแล้วก็มีผลไม้หลากไม้แถมพร้อมทอดไข่ไข่กระดูกดำทอดไข่นะแต่ได้มาจากไก่กระดูกดำเออสุดยอดเลยเจ้ากำลังอยากได้กินนะครับเจ้าเจ้าเจ้าจะล้ำของเจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวเขาก็ชมไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเจ้าตอนนี้ก็อันนี้คือโบอ๋อวันนี้บอมีอย่างเพื่อนเจ้าสิคะนี่อันนี้ส่วนมะนาวของเพื่อนนะเจ้ามะนาวนี่สงสัยมะนาวไร้เม็ดแน่นอนเจ้านะนะท่านมานอกไปในห้องน่าสุดยอดเลยเนาะลบเย็นดีแท้เจ้า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 เนาะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะขยาวเขาน่าจะมีนะท่านเนาะเนาะนั่นน่ะนั่นน่ะชมไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าเดี๋ยวป้าขอถามน้องอาล่ะป้าแจกไหนคะคนสวยจากเชียงรายกับเจ้าม่วนกับเจ้าแมวเจ้าเดี๋ยวเขาไปเอากันทางต้นอื่นเห็นเนาะแหละผักเชียงดาผักเชียงดาอันนี้คือต้นผักเชียงดานะเจ้าโอ้ผักพืชผักสวนครัวอย่างเต็มบ้านเลยนะเจ้านี่มีสปะสเปดนะเจ้าสปะสเปดสปะสเปดอันนั้นสปะสเปดโอ้อะไรอย่างนี้อันนั้นติดดำๆนั่นคืออย่างนะโอ้เดี๋ยวเขาเอวพอเข้ากำกันนะเจ้าเนาะโอ้ปุ่นปูเป็นโอ้ประมาณกี่ไร่เนี่ยเจ้าเดี๋ยวเขาพอเข้ากำกันนะเจ้าเนาะโอ้ที่สวนเข้ากำกันเจ้าสุดยอดเลยเจ้าโอ้ตรงข้ามพุ่นไปเป็นสวนเงาะแอมกำเจ้านี่แหละผลิตภัณฑ์ของคนของบ้านเฮาเนี่ยเจ้าเนี่ยบ้านแม่ซาเนี่ยเจ้าตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮ้เนี่ยของเจ้าแบบพะเยาเดือดรู้เนี่ยเจ้าพุ่นมีสวนเงาะตรงข้ามพุ่นเจ้าโอ้สุดยอดเลยนะเจ้าเขาชมไปเรื่อยๆก่อนนะเจ้าเนาะอันนี้คือจุดที่สองอยู่นะเจ้าชมไปเรื่อยๆโอ้หมดแดงไฟอีกอ่ะเจอหมดแล้วสวนเงาะมีกระดีนอนกับสวนพันธุ์เมื่อมันจะไปนอนไหนบ้างมีกระดีนอนกับสวนนี้เหรอคุณเป็นวันนี้ไฟสนับสนุนโอ้มันไปแล้วแบบนี้ว่ะฮะลูกตู้ขำเดี๋ยวพวกหลงจวนกันยุกันมันต้องชื่อนี่ฝนตกแอบไปเรื่อยๆก่อนจ้ะโอ้จมเลยพอดีมันเรียดังดีมันหน่วมมันเนาะรถขำโอ้ประเทศฝนมันโต๊ะกันเนาะแล้วรถตู้เขาขำไม่ได้เพราะเขาจะไงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวประเทศจัดการกันเองเขาก็ชมเขาก็ไปแอลต่อไปเรื่อยๆจ้าโอ้โหไปไฟแอ๊ะไปนี่เลยครับไปนี่เลยเดินกันไปนี่เลยครับเชิญทางนี้เลยครับเนาะทางนี้เลยครับเดี๋ยวเขาอย่าเดินไปพูดอันนี้คือสวนกะกล้วยร้อยหวีโอ้อันนี้มันเริ่มจะสุดอ่ะอันนี้คือกล้วยร้อยหวีพระเจ้าอันนี้มีคนบรรทุกเหล็กมาตัวหลายคนแล้วนะครับคนบรรทุกเหล็กตัวนี้นะ
อันนี้เป็นพืชซัดส่งครัวของคนนะจ๊ะมีตั้งถั่วฟักยาวเนาะถั่วฟักยาวมีสปะซาเป็ดพืชผักส่วนครัวของเฮานะจ๊ะเป็นวิสาหกิจชุมชนพะเยาเจ้าพะเยาแพร่น่านเชียงรายนะเจ้า4จังหวัดมารวมกันนะเจ้าเนาะแอลพอพืชผักสวนครัวเป็นบ่เนาะโอ้เหลือมาพัฒนาเนี่ยสุดยอดเลยเจ้าเนี่ยชมสวนของเพิ่นนะเจ้าอันนี้คือก้างบะทั่วนะเจ้าก้างบะทั่วโหบะทั่วนักแท้นักว่าได้ดินเพิ่นดีดิเริ่มแดดแล้วเริ่มแดดแล้วกาจะดีแล้วขอได้ดูได้ค่ะได้ถ้าไม่ขอไม่ได้กันหมดกันเมงเพิ่นมีมาถั่วด้วยพืชผักสวนครัวรอกินได้ดีเตี๋ยวพอสุดยอดเลยนะเจ้าได้พยาวเขาน่าจะมาประปรุงรูปแบบเป็นเจ้าอี้นะเจ้าสุดยอดหอยเจ้าเป็นบ้านเมษาตำบลเล็กคอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะเจ้าเป็นทำสวนสุดยอดเลยนะเจ้าพืชผักสวนครัวบัดทั่วบัดพืชผักสวนครัวผักคะน้าก็มีถั่วฟักยาวก็มีนี่เจ้าชุมชนที่มาดูงานวันนี้นะเจ้าคือทางจังหวัดพะเยาตอนนำจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดน่านแล้วก็เชียงรายเพื่อจะมาดูส่วนนี้ของเขาเลยจ้ะอันนี้เป็นแสลนท่านเลยแสลนท่าไส้มุ่งหวดอ่ะใครเรียกอะไรแปลงกันครับแม่ร้อนผักสวนครัวรอกินได้ครับทางบ้านเฮาด้วยจ้ะเนี่ยครับต้องเอาหญ้าเลยครับนี่จ้ะมันมาขึ้นมาได้แม่หญ้ามาขึ้นที่จะพรมน้ำมุงเลยจ้ะพ่อผมเคยทดลองเอาปวดแขนแล้วเริ่มเมื่อยแขนละเอาละครับตอนนี้ทางคุณปีเตอร์บอกว่าเมื่อยแขนนะเปลี่ยนห้องนะครับท่านครับครับท่านครับชุดที่2ที่เรามาดูงานนะฮะชุดนี้ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเมษาศนะฮะซึ่งทางพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะครับได้รวมกลุ่มกันนะฮะเพื่อที่จะปลูกพืชที่ปลอดสารพิษนะครับเพื่อสุขภาพนะฮะผมเองได้เข้ามาร่วมกับคณะวันนี้ก็รู้สึกว่าน่าชื่นชมยินดีครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้นะฮะซึ่งว่าเป็นต้นแบบดีๆนะฮะเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมในพื้นที่ประมาณ10กว่าไร่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นจุดเรียนรู้หรือว่าจุดสาธิตการปลูกพืชผักต่างๆนะฮะแล้วก็พี่น้องทั้งที่เป็นสมาชิกเพิ่นกระจายไปตามบ้านนะครับไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองนะฮะสําหรับเรื่องการตลาดนั่นนะครับบ่ต้องพูดถึงนะฮะผมได้สัมภาษณ์ท่านประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะเพิ่นบอกว่าแทบจะบ่พอจํานายนะครับบ่พอส่งนะฮะเพราะว่าความต้องการสูงนะเพราะว่าเป็นเรื่องพักปลอดสารพิษโดยนะฮะตลาดที่สำคัญของเปิ้ลก็คือที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับแล้วก็แหล่งร้านค้าร้านอาหารต่างๆแล้วก็สามารถแล้วก็เอาไปขายเองโดยตัวนะครับการเจ้าการแหล่งซึ่งเปิ้ลบอกว่าเรื่องตลาดนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเกือบจะบอกปอส่งซ้ำนะครับเข้าไปแอลที่สวนของกลุ่มวิสาหกิจนี่กันดีกว่าครับครับวันนี้นะครับเดี๋ยวสักกรรมเราก็คงจะมีการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันนะฮะวันนี้เปิ้นเตรียมอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมือง
บ้านเฮานะฮะก็เห็นว่ามีต้มไก่กระดูกดำตัวนะครับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อาจจะฟังแล้วก็เอ้ยอยากจะลองไปกินพอนะครับคุณนายกินแก้วตอนนี้เมื่อยแล้วเมื่อยมือมั้งฮะเมื่อยแขนก็เลยคือผมมาถือกล้องแตนแล้วถือว่าเฮาก็เดินชมสักครั้งนะครับเดี๋ยวเฮาจะกินข้าวด้วยกันนะครับเนาะอันนี้คือครัวนะฮะเพราะว่าเป็นทั่วฟักยาวนะฮะตอนนี้คณะของบูเฮานะฮะกำลังนั่งพักผ่อนกันนะครับกับจุดเช็คอินจุดชมวิวตรงนี้นะฮะแต่เมืองน่านนะฮะแป้นี่พะเยาก็จะหายสองสิบครับอันนี้พี่น้องนะฮะกำลังนั่งพักผ่อนยอมใจกันนะฮะชมขุดพักส่วนครัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นได้ป่ะครับหันบนปุ๊กแล้วเป็นได้ป่ะไอ้ยาสปะพอไปถึงบ้านแพรขี้ข้าเนี่ยก็ไม่ยากก็ปีมแล้วจะยากได้หมู่พอเปิดจันทร์หม้อเนาะพอเปิดแล้วครับผมว่าผมก็จะยากมาได้อยู่ยังเก่าแล้วนะแต่ว่าได้รับอยู่น่าจะเอาไปทำบางอย่างทำบางอย่างได้น่าจะซื้อซับในงานอีกอย่างดูวันนี้ครับไม่ได้ซับแล้วหมูเขานี่ได้มาหันก้างแค่ก้างมาน้อยก้างมาวัวนี่ครับสุดยอดนะทำได้นี่คิดว่าน่าจะทำได้แบบง่ายๆตาแสงหลวงรับตัวหลวงเป็นได้พ่อสุดยอดเลยสุดยอดเลยก็ปีไว้ในสมองเลยพี่น้องจากพะเยานะฮะยอดครับพี่ฝรั่งจากบ้านฝั่งมินนะฮะตอนนี้ผมได้หลายๆอย่างที่การเปิ้ลได้เข้ามาการที่เปิ้ลพวกนี่ได้หลายๆอย่างผมจะเอาตีได้หลายๆอย่างแบบไปพัฒนาที่บ้านผมฟังมินหมู่4ของดอกคําใต้นะรู้สึกอ่ะง่ายๆแต่ได้ผลเยอะครับนะหลายท่านก็บอกว่าจะเอาไปย่างที่บ้านนะครับเดี๋ยวพยาวทีวีจะโตยไปพอว่ะเป็นยักแต่กอหรือว่ามาแอลเอาม่วนไม่ได้แล้วครับหรือว่ามาแอลไม่เอาอยู่พีกินพีมได้เดี๋ยวต้องติดตามไปพอในเพราะวันฟังมินเนี่ยผลหลวงยักแต่ปะแต่เดี๋ยวโตยพร้อมๆกันนะครับพยาวทีวีนะฮะของเขานะฮะอันนี้ก็อู้เล่นกันแล้วนะครับเนาะครับแข็งครับตอนนี้ก็ได้น้ำอ่างนะได้น้ำของเขานี่สูงแล้วครับอ่างเขาก็อ่างเขามาแถวอ่างนี่ครับอ่างของคนเปิดได้กันกี่หัวเปิดได้กำประมาณ6หัว6หัวครับอันนี้เพราะมูลเนี่ยมันเป็ดกาลักน้ำเนาะแข็งดันเนี่ยมันตึกนะครับมันเหมือนปั้มนะถ้าปั้มนี่ถ้าแข็งดันมันก็ไปของมันเรื่อยๆถ้ามันตึกมันก็ดันออกเนาะมันก็จะแห้งเนาะแต่อันเนี้ยถ้าแห้งดันมันตึกแล้วมันไปละมันสมบูรณ์มันมาละมันตึกละเขาห้องแห้งดันมันตึกได้ประมาณ6หัวก็ถามหน่อยกี่แม่ตันครับครับนี่ก็ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะฮะไปเอาชมวันนี้ครับก็เป็นต้นแบบที่ดีนะครับนะครับเกษตรกรได้มาศึกษาเงินหู้นะฮะอันนี้เป็นห้องรถอย่างเนี้ยเป็นเรื่องเทคโนโลยีเครื่องพรวนดินเครื่องพรวนดินล่ะเครื่องตัวนี้นะไปของมันซับไปใจพรวนดินนะครับเนาะแต่อยากจะให้มีอยู่กับเกษตรกรดีกว่าครับคือพักส่วนควายทำพื้นดินพรวนพรวนดินแต่ว่าอันนี้มันมีมาเหมือนแล้วครับทุนแรงทุนแรงทุนแรงนะครับเนาะครับทุนแรงเอาหมดจะมาบกใช่ใช่เหมือนกันเลยเนาะแรกๆมันจะหนักหน่อยถ้าเป็นดิ้นเข้าทีละครับ
อันนี้พืชผักสวนครัวสนใจต่อไหนต่อกันนัดผักกาดเขียวผักกาดเขียวหรือว่าผักกาดเขียวปีเอาไปแปลงผักส้มผักร้องโอ้กับลาบกับเมาะผักกาดคิวกับลาบหมูลาบขมว่าแล้วน้ำลายไหลเพราะว่าใกล้เตียงแล้วครับกินแกงตุ้นเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวกินแกงยวกแกงตุ้นล่ะแกงวันนี้ตอนวันนี้เดี๋ยวจะมีแกงตุ้นแล้วก็ต้มไก่กระดูกดำนะครับน้ำลายร่อยน้ำลายใหญ่ใหญ่ย่อยใหญ่แล้วตอนนี้นะตอนนี้เรามาถือฟาร์มเลี้ยงไก่ลงเรือเลี้ยงไก่นะครับของการอาชีวะพัฒนาขานิยมไทยเกษตรทฤษฎีใหม่และวัฒนธรรมท้องถิ่นการปลูกผักปลอดสารพิษการละเฮ็ดนะครับการเพาะเฮ็ดเศรษฐกิจตรงนี้นะฮะตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นจัดนิทรรศการนะครับคือความหู้ตัว35ที่ขายมีอยู่ครับแต่วันนี้แต่วันเนี้ยรับสั่งไว้สั่งไม่ได้ครับลูกมันไปที่4วันครับทีแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ครับไปใครตัวใครเนื้อใครก็ได้ใครเป็นจุดคือความรู้นะครับเกี่ยวกับการเกษตรการทำฮอร์โมนการเพาะเฮ็ดสปะเฮ็ดอันนี้มาศึกษาดูงานก่อมีความสนใจการปลูกผักยะจะไดการเป็นนิทรรศการคือความรู้นะครับอันนี้เป็นลูกมันนะครับพ่อแม่พันมันโดนหมาครบสายหมดแล้วโอ้ผมคือภาคที่ว่ามีสายแต่มีแค่จากความเนี่ยนะครับแต่บ้านซาเนี่ยนะเขาว่าตีนี่เลยครับตีนี่ตีเดียวเลยครับแต่บนแม่กอนนี่คือไก่ดูดำเนี่ยจะมีตีนี่ตีเดียวอันนี้อย่างละท่านครับตรงนี้ครับไก่เป็นไก่กระดูกดำไก่กระดูกดำเป็นไก่กระดูกดำความจริงเขาทำคือกับโครงการหลวงดอยอังคารแต่เขาทำมาได้ตามคือเปิ้นจะลงมาเอาเนี่ยประมาณ100ตัวขึ้นแต่เฮาทําบ่ได้เตื้อลิตรได้เตื้อครับเพราะว่าอันเปิ้นลงมาเอาคุ้มแล้วยังผมพี่ผมว่าผมสั่งเนี่ยคําอย่างเงี้ยครับได้ใครให้ได้แต่ถ้าเป็นร้อยๆนี่มันได้เพราะว่าเดียวนี้ค้นหมายคือตัดมันเข้มครับเคลื่อนย้ายตัดนี่นะง่ายดีนี่เคลื่อนย้ายบ่ได้ผมต้องการสัก10ตัวเช้าตัวนี่ได้อยากได้ตัว3ที่ให้ครับประมาณเดือนประมาณเดือนหน้าเนี่ยได้ละครับครับนี่ก็เป็นไก่กระดูกดำนะฮะไก่กระดูกดำสายพันธุ์แท้เลยสายพันธุ์แท้เลยมันก็ฮะมาจากดอยอังคารจากดอยอังคารนะครับนั่นดีเจ้าเปิ่มเจ๊ฮื้อคือไผ่นะโอ้นะฮะไก่กระดูกดำนะครับ261จะเอาพันธุ์มาจากดอยอังคารนะตอนนี้ได้ตรงที่ว่าขนาดพ่อแม่มันตายวันนี้ลูกมันนะหานี่ลูกนะโอ้นะครับเชื่อมันดีนะเดี๋ยวเชื่อมันดีอันนี้มันเป็นไก่เมืองละเลี้ยงสบายมากอันนี้ลูกมันละขนาดไหนละแต่ไข่ดีนะครับไข่อาทิตย์หนึ่งประมาณ100กว่าลูกโอ้ก็ขายในแกนประมาณ6บาทไข่นี่นะถึงวันนี้นะขายเอกถ้าอยู่บ้านนี่ก็ครับอยู่เนี่ยผมอยู่ศูนย์นี่เลยผมเป็นประธานแล้วก็บริหารจะได้ผลจักกลุ่มจะได้มีความบริหารเป็นมันในห้องพักได้ก่อนได้ก่อนเออไปซื้อไปพักท่านผมอยากทราบว่าผลจักกลุ่มบริหารจักเลยคือตอนเนี้ยผมเอาความเริ่มแรกจากวิสาหกิจชุมชนตอนเนาะครับแล้วก็บริหารโดยคณะกรรมการคณะกรรมการที่เช่นโดยถึงวันเนี่ยผมดำรงตำแหน่งเป็นประธานนี่เนาะประธานเนี่ยก็คือฮับตั้งแต่เป็นพะลงจนถึงยันผู้จัดการพุ่นอ่ะนี่เขาแต่งตั้งมาในเชียร์ได้พวกกำนันป่วยบ้างอ๋อบอกครับป่วยอบตก็คือหมู่บ้านเขาอ่ะในหมู่บ้านเขานี่ก็คือมีพ่อหลวงติดปรึกษาครับผมแล้วก็มีคณะผู้ช่วยคณะกรรมการที่มีจิตใจรวมอยากจะมาทำภาษาจิตอาสาจิตมาเนี่ยการด้วยกันจำเตือนได้ตังของได้ตังของเขาของบ้ากันนี่เองโดยหาแบบนี้คือเป้าหมายสำคัญอันนี้เข้าใจเรื่องของมันทักคิดกันได้ก็ได้ครับเรียนชัดเนี่ยคิดกันเป้าหมายสำคัญคือตัวนี้ครับ
ที่เขาจะเข้าตั้งเลยตอนนี้บ้านท่านมีไก่ไหมพ่อครับเอาอย่าไก่มันออกหรือตั้งวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือมันมีผลทางกฎหมายมันเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เขาจดทะเบียนแบบถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนาะเปิ้นจะมาส่งเสริมเนี่ยยังเขาเป็นเกษตรรายย่อยอ่ะเขาสามารถมาช่วยเราได้อย่างโครงการนั่นโครงการนี่นะถ้าเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะครับเขาก็สามารถไปจดทะเบียนเนี่ยกับเกษตรนะครับเอาเนี่ยอย่างเขาไปจดทะเบียนที่เกษตรเกษตรตำบลไปหาเกษตรตำบลนะครับแล้วก็เปิ้นจะคือเขาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไปเนี่ยเขาก็จะได้ชื่อของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยครับมาเป็นตัวหลักในการทำเกิดโครงการต่างต่างครับชื่อเข้ามาที่นั่นครับผมเนี่ยพอดีผมเป็นตำบลบ้านอ๋อเป็นอย่างครับไปอู้กับบุหลวงไปเย้าดอกอันไส้ครับครับก็ทางประหลวงบ้านฟังมินนะครับดอกคำใต้นะครับเพิ่นก็ได้สักถามท่านประธานหาความรู้นะครับจากท่านประธานนะครับว่าการเริ่มต้นเขาจะรวมกลุ่มจะได้ที่จะสร้างมันนี่ขึ้นมาได้มันรู้สึกมันจะยากตรงนี้นะยากอยู่ครับแต่พวกเขานี่มันผู้นำต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือว่าปรับเปลี่ยนแผนงานที่เขาทำเอ๊ะช่องนี้เข้าได้ก่อทำได้ก็ถอยมาก่อนแต่บ่ายย่างเข้าลองเข้าช่องนี้พอรอได้ก็ถ้าได้โอเคเดินต่อคือปัญหามันตรงนี้ว่าทุกคนทำงานมันจะได้รายวัน300บาทแต่เพิ่นจะเอาเวลามาอยู่ตรงที่เฮาเนี่ย4-5วันเป็นติดมันบ่ได้สักบาทนึงบ่ได้ครับมันจะปัญหาถ้าผัวเข้ามาเมียเดือดร้อนถ้าเมียเข้ามาผัวเดือดร้อนก็มันใจจ่ายครับตรงนี้คือปัญหาทุกคนก็อยากเข้ามาจะเข้ามามีเงินเดือนอันนี้ก็จะออกผลมันยากยากจ้านี่คือปัญหาเพราะเห็นยากเพราะฉะนั้นพวกเราจะจัดการงบประมาณด้วยการ1ถ้าสมมติว่างบประมาณเข้ามาเขาตั้งวิสาหกิจที่ผมดูเนาะเขาตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมารองรับครบโครงการต่างๆที่เปิดลงมาอย่างเจ้าโลกพวกเขาเข้ามาเนี่ยปี59ต่อด้วยปี61นะครับมันมีโครงการ1ที่ของห้องว่าโครงการ9101ตามร้อยผู้ซื้อว่ามันจะทั่วประเทศครับครับผมเพราะนั่นมาปุ๊บเนี่ยงบประมาณมันก็จะลงมาเพราะงบประมาณลงมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จัดสรรเนี่ยว่าเอ้ยเพิ่นนี้ที่นี่ที่นี่เขาก็เอางบประมาณตรงนั้นมาอาชาวบ้านก็ต้องมาทำงานเขาไม่ได้นะก็คือได้รายวันจากหน่วยงานราชการไปนะครับโครงการเดือนเนี่ยครับเขาก็ช่วยกันมากขึ้นนะอย่างที่เขาดีทำก็ทำไปก่อนครับตรงมุมนี้ก็จะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรครบวงจรนะครับก็จะมีสมุนไพรหลายอย่างนะครับที่ปลูกไว้ตรงนี้นะครับก็แต่ละแปลงก็จะมีชื่อกำกับนะครับชื่อแปลงว่าจะเป็นพักอย่างสมุนไพรอย่างนะครับมีพักกูดพักหลายชนิดนะครับครับที่นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเมษาศหมู่ที่4ตำบลแม่กอนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้คนที่สนใจได้เข้ามาเย็นๆตรงศูนย์ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนี่จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาในกระชังนะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับบ่อปลาซึ่งวันนี้นะครับทางผู้นำชุมชน4จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดพะเยาแพร่น่านเชียงรายได้จำนวนประมาณ40คนนะครับเดินทางมาที่นี่เพื่อมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการจุดเรียนรู้นะครับการบริหารจัดการด้านเชิงการท่องเที่ยวตัวนี้นะครับนี่เป็นชุดที่2นะชุดแรกเราไปที่บ้านเมืองรวงนะครับเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะตำบลแม่กอนเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เป็นชุดที่2เราเดินทางมาที่บ้านแม่สาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาสัตว์นะมูดิซีรถสดตัวไม่รถสดเ
กิโล180บาทเราก็ยังอยู่ที่ไก่กระดูกดำนะฮะตอนนี้ยังจะได้ไปนอนที่อื่นครับต้องไปนอนไหนก็ไปนอนอยู่ครับตอนนี้พี่เขาจะได้กลับบ้านเลยต้องไปนอนไหนวะไก่กระดูกดำนะครับไก่เต็มได้ไก่ได้ไก่ได้ไก่ได้กันนะไก่ห้องจะไปสร้างห้องเขาสร้างห้องเขาต้มกี่นะพี่มีสองแก้มเลยครับช่วงนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับก็คงจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะครับโดยทางวันนี้ทางชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่สาดได้ต้อนรับคณะของหมู่เฮานะฮะอย่างอบอุ่นอยากบรรยายสรุปด้วยข้อมูลพาเยี่ยมชมแปลงเกษตรต่างๆนะวันนี้หมู่เฮา4จังหวัดนะครับมารวมตัวกันที่นี่นะครับตอนนี้อาหารพร้อมแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมากินข้าวด้วยกันนะครับพร้อมกินข้าวไอ้ขวายครับวันนี้มีอย่างพ่องมีอย่างพ่องมีไข่ทอดมีน้ำมันนี่ไข่ทอดกระดูกน้ำจ้ะแล้วคุณแจ๊คที่ว่าไข่แล้วก็มีน้ำพริกอันนี้ข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวนี่พักพักหัวนี่พักหัวสารได้แกงอย่างก็อันนี้แกงมันเท่ากับพักชาเอาละครับท่านครับเรามากินข้าวด้วยกันนะครับน้องท่านผู้ชมนะครับครับผมเอาละฮะมีการประทานอาหารร่วมกันนะครับยกมือขึ้นเติมได้ตลอดนะคะตอนนี้เป็นใจดีนะคะในบ้านตีนี่ยกมือเช็ดจะมีเท่าไหร่จะไม่เช็ดเดียวนะคะเอาละครับขอเชิญทุกท่านนะครับเขียนขั้นตอนแล้วกันนะครับตอนนี้ช่างภาพช่างแอดทอสนะครับยืมมุมระวงขอพักกินข้าวก่อนนะครับผมน้ำลายไหลแล้วผมอยากกินน้ำพริกนะครับสวัสดีครับ